สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำวอฟเฟิลสูตรแป้งหมักกันนะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่นนะคะยีสต์ค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะโยเกิร์ตนมสดนะคะหรือใครจะใช้นมโรงเรียนก็ได้กลิ่นวานิลาค่ะเนยสดหรือจืดละลายผงฟูนะคะช่างส่วนผสมทั้งหมดนะคะแยกไว้ก่อนค่ะอันดับแรกคือของแห้งนะคะไข่ไก่ค่ะของเหลวนะคะแล้วก็ในส่วนละลายค่ะคนของแห้งให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะค่อยๆใส่ไข่ไก่คนต่อนะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ของเหลวลงไปนะคะแบ่งใส่ 3-4 ครั้งก็ได้นะคะแล้วค่อยๆคนให้เขาเข้ากันนะคะจากนั้นให้เราใส่ในส่วนละลายค่ะลงไปเลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่อยๆคนนะคะให้เขาเข้ากันจากนั้นเราจะแรปเขาไว้นะคะแล้วก็พักส่วนผสมอุณหภูมิห้องค่ะประมาณ3ชั่วโมงนะคะหากใครทำค้างคืนค่ะแนะนำให้แช่ตู้เย็นนะคะหลังจากที่เราหมักแป้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะจะสังเกตได้ค่ะเขาจะขึ้นฟองแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราคนส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากันค่ะแป้งเขาจะไม่ได้ข้นนะคะเตรียมวอร์มเตานะคะพี่ส้มจะใช้ประมาณเบอร์2นะคะจากนั้นเราทาพิมพ์ให้ทั่วค่ะพี่ส้มทาด้วยเนยสดนะคะหรือใครจะใช้เป็นมาการีนก็ได้ค่ะหลังจากที่พิมพ์ร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะตักนะคะตัวแป้งค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราจะปิดฝานะคะพี่ส้มจะอบเขาไว้ประมาณ2นาทีครึ่งค่ะครบเวลา2นาทีครึ่งแล้วนะคะเราก็แซะเขาวางพักบนตะแกรงได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในมากๆนะคะเหมาะกับทำเป็นวาฟเฟิลในคาเฟ่นะคะส่วนผสมสูตรนี้นะคะจะได้วอฟเฟิลประมาณ5แผ่นค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเวลาหยอดนะคะหยอดให้เต็มพิมพ์นะคะขนมจะได้สวยนะคะครบ2นาทีครึ่งแล้วก็แซะออกเลยนะคะความร้อนก็ประมาณเบอร์2ถึงเบอร์3ไม่เกินนี้นะคะหากใครชอบใส่ไส้เราสามารถเพิ่มไส้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟก็สัดเสิร์ฟง่ายๆนะคะแบบคาเฟ่ก็ได้นะคะแต่ถ้าทำเองในบ้านก็ธรรมดาได้เลยนะคะพี่ส้มจะทานคู่กับไอติมนะคะแล้วตามที่ชอบเลยค่ะตักไอติมรสที่เราชอบนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตกแต่งเขาตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะใครมีร้านคาเฟ่ค่ะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ